สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมมาเนี่ยครับและเป็นเพื่อนกับนั่นก็คือ Final Fantasy 8พาร์ทที่7กันแล้วนะครับหลังจากที่เราหนีออกจากเมืองทิโบไปที่เรียบร้อยแล้วก็เจอมอนสิ่งนั้นว่าเราขอหนีก่อนนะครับในภารกิจนี้นะครับเราก็จะไปกันบริการเล่นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราขอไปเอาการ์ดที่สำคัญอีกการ์ดหนึ่งนะจ๊ะนี่เลยครับเมืองที่เราจำได้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับจุดไหนและในนั้นว่าเราจะเอาการ์ดกันที่นี่กันนะครับเมืองดอเลตเมืองเดลลิงอะไรล่ะชื่อว่าเมืองดอเลตนะจ๊ะซึ่งเราเองก็เคยมาตอนพาร์ทที่2แล้วไงล่ะแน่นอนนับในตอนแรกเนี่ยเราต้องมาที่โรงแรมก่อนนะจ๊ะเซฟกันก่อนเลยโอเคเพื่อทำการกระจายกฎของการ์ดของเรานะจ๊ะซึ่งเราก็เล่นการ์ดแบบโอเพนอยู่นะเราก็มาคุยผู้หญิงคนนี้เลยดีกว่านะจ๊ะซึ่งกฎตัวที่นี่เนี่ยการเล่นการ์ดของมันเนี่ยจะมีกฎที่น่ารำคาญที่สุดเลยคือกฎแรนดอมนั่นเองซึ่งกฎแรนดอมนี้นะครับเราจะต้องจัดการทำลายทิ้งมันซะไม่งั้นอย่างนั้นแล้วก็การเล่นการ์ดของเราเนี่ยจะไว้ปวงมากแน่นอนนะครับกดตัวนี้4ครั้งแล้วก็นี่ครับอินเทอร์จะมีกฎแรนดอมตอนนี้กดโอเพนได้กระจายก็สู่ในพื้นที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จุดนี้ยังไม่ได้สำคัญนะจ๊ะเพราะว่าเราเองเราต้องการที่จะกำจัดกฎแรนดอมนี่ไปซะซึ่งในนั้นว่าเราต้องกลับไปที่เมืองทิมเบิลนะจ๊ะเจอมอนแล้วในนั้นว่าเจ้ามอนพวกนี้เนอะมันทั้งน่ารำคาญมากๆเลยบายบายนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราขอตัดไปหน้าเมืองทิมเบิลเลยแล้วกันนั่นจ๊ะโอเคไปเลยจ้าโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้าเมืองทิมเบิลเรียบร้อยเลยครับโอเคครับเรามาคุยกับทหารคนนี้เลยครับคนนี้นะครับเขาต้องการให้เราใช้กดดอเลตไม่เราต้องใช้กดของบาลังการ์เดนซี่เราไม่เล่นนะล่ะคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะยกเลิกการพูดให้เรารวมกดกับกดดอเลตแบบนี้เราฉันไม่เล่นนะจ๊ะฉันไม่เล่นทีกดไปเลยกดโนไปเรื่อยๆนะจ๊ะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆนะกดไปเลยเราไม่เล่นกดดอเลตนะครับปกกดเลยตอนนี้มีกดแรนดอมอยู่ซึ่งรับรองว่าเราเล่นแล้วหายนะแน่นอนนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็คุยกันไปคุยไปเรื่อยๆดอเลตไม่ no ฉันไม่เล่นจ้าไปเลยจ้าโนจ้าและตรงนี้กี่จะใช้กดดอเลตอีกก็ไม่เล่นกดไปเรื่อยๆจ้ะกดจนกว่าเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับกดโนครับ2-3รอบโอเคแบบนี้แปลว่าเราได้กระจายกฎของเราให้กับเขาไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับกลับไปที่เมืองดอเลตนะครับขอเซฟกันก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานะจ๊ะเอาล่ะเซฟกันต่อหน้าต่อตาเลยไหมเราเซฟมั่วๆกันเอาล่ะลุยกันเลยไปที่เมืองดอเลตนะจ๊ะเดี๋ยวไปที่เมืองดอเลตเจอกันตรงนั้นเลยโอเคครับเรามาถึงหน้าดอเลตเรียบร้อยแล้วเรากลับไปที่โรงแรมก่อนนะจ๊ะมาถึงโรงแรมเซฟเซฟอย่ากดผิดก็ผิดเซฟก่อนก่อนนะจ๊ะเซฟเลยโอเคเซฟเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้ปิดเกมครับผมปิดเกมเลยโอเคเจอกันโอเคครับหลังจากปิดเกมเสร็จก็โหลดที่เราเซฟเมื่อกี้และนี่เลยครับหมดเรียบร้อยแล้วมาคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยนะครับต้องการใช้กดกันบาเดียมไม่เราไม่ใช่คุยเป็นสัก4รอบนะจ๊ะสามแล้วนะจ๊ะตรงนี้4ครับผมครั้งที่5นะครับกดเล่นเลยโอเคกดออกและในที่สุดกดแรนดอมก็ถูกทำลายในพื้นที่แห่งนี้เพียงเท่านี้นะครับการเล่นการ์ดของเราก็จะไอซี่สุดๆไปเลยนะจ๊ะเอาล่ะกดเซฟกันก่อนเลยนะจ๊ะซึ่งเทคนี้นะครับก็สามารถหาได้นะครับหลายช่องเลยมีช่องไทยช่องต่างประเทศนะจ๊ะก่อนแนะนำการทำลายกดแรนดอมนี้นะจ๊ะซึ่งผมเองก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับไกด์ไลน์ต่างๆเลยซึ่งนะว่าผมก็แนะนำช่องไทยช่องนี้นะครับชื่อว่าช่องพันศาฮันนี่เกมมิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวโชว์รูปไปดูเลยนะจ๊ะนี่มีคัมภีร์ Final Fantasy 8ฉบับ 100% ให้เพื่อนๆไอ้ไปดูกันเต็มๆเลยนะจ๊ะแต่เราเองก็ขอเน้นเรื่องแล้วก็การภาคที่ดุทันแบบนี้นี่แหละคือเสน่ห์ของห้องเราโอเคครับเรามาคุยเพื่อหาการ์ดที่สำคัญอีกการ์ดใบหนึ่งนะจ๊ะมาที่อย่างนี้กดเซฟกันก่อนนะจ๊ะแน่นอนว่าการเล่นการ์ดเนี่ยบางทีก็อาจจะพ่ายแพ้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟกันก่อนเซฟเสร็จใช่ไหมมาคุยผู้หญิงผู้ชายคนนี้เลยนะจ๊ะเสื้อแบบนี้เลย
ต้องการเล่นการ์ดเลยไม่ใช่สิเราพร้อมมาเพื่อเล่นการ์ดโอเคกดตอนนี้กดโอเพนอินเวนทอร์แล้วก็โอเคมาใครแพ้เดี๋ยวเราบอกว่าเสียการ์ดหมดแน่นอนหมดตัวโอเคมาเริ่มกันเลยเอาเล่นการ์ด5ใบนี่และมาเรามาลุยตรงนี้เอาฟิตมาวางมุมนี้เลยแล้วก็โอ้ยเอาน้องไก่มาเหรอหูไก่กุ๊กๆแบบนี้สบายนั่นแหละเอาเดียบลงมาวางตรงนี้เลยกินไป1รอบกินกลับใช่ไหมเอาล่ะฉันจะกินพวกแกอย่ารับรองว่าแกแพ้ที่โดนเลยโอเคเอานี่ไปส่วนอะไรเป็นท่อนะครับก็คือเป็นกฎก็คือถ้าธาตุเดียวกันเนี่ยพลังมันจะบวก1แต่ถ้าต่างธาตุกันก็จะลบ1อย่างที่เห็นนะจ๊ะดังนั้นใครคิดว่าการ์ดที่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นไงล่ะพ่ายแพ้ชนะสิพ่ายแพ้ยังไงล่ะคือถ้าเราแต้มเราเหนือกว่าโดนลบ1แล้วถกกันแล้วก็รับรองว่าเราไม่สามารถกินการ์ดได้ดังนั้นอันตรายมากอุ้ยคุณเล่นเก่งนะเนี่ยมาที่ห้องเพเวทลูกชาดีกว่าต้องสนตัวกว่าแล้วก็เล่นได้มันกว่าไปตามเขาไปรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากให้เราเล่นแบบไพรเวทใช่ไหมล่ะมานี่เลยนี่มันไม่สุดซีเก่าๆอ่านไหมอ่านเลยเป็นไงล่ะโอ้โหฉันไม่แปลแล้วกันนะโอเคเอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวนะเรื่องของเราก็ไปยุ่งกันดีกว่านะคุณฉันมีการ์ดดีเฮ้อโอ้โหการ์ดเยอะแยะจริงๆเลยซึ่งในนั้นว่ากดเรนดอมนี่จะถ้าเราได้การ์ดห้าใบนี้รับรองว่าว่ายปวงแน่นอนนะจ๊ะเพราะเราเองก็ไม่ได้การ์ดที่ต้องการแต่ว่าถ้าเรากำจัดกดเรนดอมได้ก็การเล่นของเราจะสบายมากๆเลยและเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าแน่นอนนะครับว่าเอาเลยครับการ์ดห้าเทพของเราจัดเลยหาการ์ดใบนี้ห้าดีๆโอเคยังไม่เจอการ์ดที่เราต้องการไม่เป็นไรครับผมเอาล่ะเอาเป็นว่าเล่นกันให้ชนะกันก่อนจะไม่อย่างนั้นเราเสียการ์ดหมดนี่แน่นอนโอเคใจเย็นครับ มาเรามาเอานี่เลยเจ้าไซเฟอร์ไปกิน1ทีก่อนอ่ะเนี่ยว่ามันต้องการกินแต่ไม่มีทางหรอกนะเพราะเรามีของดีนี่เลยครับเอาเอลเบลก็ต้องมีอ่ะใครอยากจะกินอีกกินเลยโอ้กิน2ใบเลยนี่เก่งจังเลยฮึนี่เลยฉันว่าเราว่าน่าจะเสมอไม่เป็นไรเสมอก็เสมอเสมอที่ไหนล่ะฉันนั่งถึงห้องโอ้โหเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่ามาท็อกทายเรื่องการเล่นการ์ดผิวแล้วไม่ไปซ้อมร้องใครเลยเอาล่ะทีนี้เอาการ์ดใบนั้นออกมาสักทีอย่ามัวชอกช้าล่ะเอามานี่เลยเอา5เทพเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เลยครับการ์ดที่ต้องการก็คือการ์ดน้องไซเลนนั่นเองนะจ๊ะโอเคมานี่เลยมาไงคิดช้าแล้วสิมาไปกันมาคุยกันต่อไหมนี่เลยเป็นไงล่ะกินเรียบร้อยไงกินกลับละสิต้องหัวรักนะจะขอเล็งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหามุมจะต้องชนะแกให้ได้เท่านี้ใช่หลอกนี่ลบหนึ่งแบบนี้ก็สวยละสิโดนกินแน่นอนใช่เลยเราจะกินมุมนี้เลยเราจะกินกลับไม่ได้พอกินกลับไม่ได้กัดกับพวกมันเป็นไงล่ะแล้วน้องนี่เลยก็กินอีกรอบหนึ่งเป็นไงล่ะชนะใสๆเลยและมันก็พ่ายแพ้ก็เสียกัดหมดดักเลยเป็นไงล่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะจ้าอู้ฉันกินการ์ดน้องไซเรนได้แล้วงั้นก็ไปเลยแล้วกันโอเคครับเราสามารถกดเซฟได้จ้าเพื่อความปลอดภัยนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วกดเซฟไปก่อนเลยแน่นอนนะครับว่าหลังจากเราเล่นการ์ดเสร็จเราก็ต้องไปทำภารกิจของเรากันต่อเลยใช่ไหมหนังสือนั่นจริงๆจะเก็บก็ได้แล้วจ้ะเก็บอย่าลืมเก็บนะจ๊ะฉันกดผิดว่าเก็บนี่เลยหนังสือตรงนี้เก็บเลยจ้ะเทมเบลเอเมริกจ้ะวิทยาศาสตร์จากบังทิมเบิลนะจ๊ะโอ้ยกลับผิดอีกลงบันไดจ้ะลงบันไดต่อมาลงบันไดเสร็จแล้วก็กลับไปที่อีสต์แอคนิมีจะสายรถไฟนั่นนะจ๊ะเพิ่มเข้าป่านะจ๊ะไปทำอะไรที่ป่าล่ะเดี๋ยวเพื่อนก็รู้นะครับทีนี้กลับออกเมืองอย่าเป็นว่าโอ้นี่มันรถสวยจริงๆร้ายเรามีไม่พูดเรื่องรถเลยรถสวยเนี่ยที่ตัวเจ้าหุ่นนั่นบดขยี้ปล่อยเพื่อพักสองน่ะแน่นอนนะครับว่าโรงแรมไม่มีอะไรดีๆอีกแน่นอนนะครับขอเซฟกันก่อนเอาเป็นว่าเราขอ
ตัดไปที่สถานีรถไฟอิสคาเดมี่กันเลยดีกว่านะครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่แถวสถานีอิสคาเดมี่และเข้าป่าเลยครับผมสุชาคัสซีนอย่างรวดเร็วเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้นี่แล้วก่อนนี้ออกจากพวกกันบาเดียไก่แล้วนะเนี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่แน่นอนว่าฉันอาจจะมีข่าวร้ายจากกระทรวงการของกันบาเดียพวกมันส่งสัญญาณไปทั่วโลกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ฉันไม่เอานั่นเนี่ยเกย์แล้วไอ้เจ้าเซลแกบอกว่าพวกเราจะการด้านงานนี้ก็เรียบร้อยสิเอาล่ะทีนี้ทุกคนจะการเนี่ยน่าจะเดือดร้อนหมดเลยฉันคิดว่าทางที่มีคิดทำอะไรอาจจะใช่หมายถึงว่าเจ้าไซเฟอร์เนี่ยอาจจะโดนอะไรไม่ตีได้นะพวกมันเนี่ยก็ไม่จะส่งกองทหารมากำจัดพวกเราไงโอเคตอนนี้เราคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องน่าตลกเลยใช่แต่ที่แน่คือเราต้องไปข้างหน้ากันต่อนะเซลต้องการซัพพอร์ตใช่ต้องการซัพพอร์ตเอาล่ะต้องการตัวเลือกกว่าได้ยิ่งกว่านี้นะแต่ถึงว่าเจ้าไซเฟอร์เนี่ยอาจจะไม่รอดนะพวกเขาได้ทำการอะไรแบบนั้นทำให้ตัวทางที่ปฏิคงไม่สวยแน่นอนอะไรอื่นคุณช่วยฟังหน่อยสิสกอร์คุณพูดมากไอ้เมื่อกี้เฮ้อเจ็บหัวจังเลยเฮ้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้อมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสิ่งแบบนี้หลับไปแล้วก็หนึ่งควิติสหลับไปอีกหนึ่งเป็นสองแล้วก็น้องเซลฟี่ยังไงจะน้องเซลฟี่ดูแปลกๆอาการแปลกๆโอ้ฉันง่วงนอนเพื่อนอนหลับไปด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเป็นพวกเขาเนี่ยนอนหลับละอ๋อเขาไปสู่โลกแห่งความฝันไงล่ะโอเคครับตอนนี้ว่าไงยาคิรัสเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคยอดเยี่ยมมากเอาล่ะคือที่แน่คือเราไม่อยู่ตอนไหนนะขอโทษด้วยนะที่เราต้องมาอยู่ที่นี่ล่ะลากูน่าว่าไงจ๊ะอะไรอย่างนั้นเหรอใช่ตอนนี้เราอยู่ในโลกความฝันและตอนนี้แน่นอนดูท่าทางเนี่ยพวกเราจะต้องหลงทางนะจ๊ะว่าไงมึนเกาหัวโอ้ยนี่มันฉันเอามาผิดประเภทผิดมาประเภทพี่ก็ผิดนี่มันงานหลอกร้ายจริงๆเลยโอ้ไม่ต้องห่วงนะแน่นอนว่าเราจะต้องออกจากที่นี่ไปให้ได้เอาล่ะมีอะไรจะใครอยากจะนำเสนอไหมไม่มีเอาไม่เมื่อวันก็เงียบเงียบตอนนี้เราก็ต้องการที่จะออกจากที่นี่โอเคเราไปกันเถอะไม่ต้องการเสียเวลาได้เลยครับผมเอาล่ะไปเลยครับผมตรงนี้นะครับเราเองก็สามารถรอสลีปได้แต่ซึ่งเราเองก็ไม่รอแล้วกันเฮ้ที่นี่มันดูแปลกๆนะที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเหมือนกับเมืองกันเลยนะมีการขนส่งหินอะไรมากมายเฮ้ใครจะแคร์ล่ะพูดไอ้มันเข้มแข็งหน่อยสิเราต้องออกจากที่นี่นะเข้มแข็งอย่างนั้นเหรอโอ้ดูท่าทางเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่อันตรายสิเรียกเฮ้ยวัดดีจ้าสุศัตรูพวกแกเนี่ยพวกแกเนี่ยต้องโดนแน่นอนพวกปู่ลูกสามตัวมีการไฟเกิดขึ้นโอเคในเมื่อพวกแกอยากจะไฟแล้วก็ไฟนะนี่เลยโอ้โจมตีด้านหลังด้วยไม่ดีเลยนะแต่ดูท่าทางเนี่ยอยากจะชิมนะอยากจะชิมอะไรก่อนแอตแทคธรรมดาแอตแทคมาสามตัวนี่เลยสลิปยิงดูลากูน่าโอ้โห 2,700 เลยไว้งั้นเนี่ยโอเคครับเอาล่ะเสียงดนตรียังไม่จบแปลว่าจะมีไฟรอบสองกันต่อนี่มันไม่ใช่คิดว่าเราแต่พวกบอลเนี่ยมันมาบุกรุกอย่างนี้ต้องจัดการมันเลยโอเคได้เลยครับแค่มาขวางเราก็ต้องจัดการให้เกลี้ยงเลยโอ้สามตัวเนี่ยดูท่าทางเนี่ยอยากจะไฟกับเราตั้งทีเลยได้เลยมาเล่นกันเลยกันไฟนี่แน่2,800หรือไม่หรออย่ามาสายละคุณน่ะนี่แน่แปลเถอะวันแก่นี้กิจจัดการเราเนี่ยมันเร็วไปหน่อยนะจ๊ะละเล่นมันตึง90โอเคละคุณน่ะจัดการโอเคโอ้ยเกือบ3,000แรงแล้วเนี่ยนี่คือผลจากการช่างชันสไตรจะมันเออหลับแล้วจ๊ะปลาแม่นๆนะจ๊ะเฮ้อ85แล้วยิงเฮ้อ3,000เลยเฮ้อเรียบร้อยครับผมโอเคนี่แหละคือชื่อของทีมของเรา
คีย์เรียบร้อยครับผมไปเอ็กพิวทัวร์นะนะจ๊ะโอเคได้นะลดศัตรูไปครึ่งนึงเรียบร้อยที่เรียบร้อยนะใจเย็นไปอ๋อดูตัวตาทางพวกมันหวังว่าจะไม่มาแฮมาโอเครีบชิงออกจากที่นี่ดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอจังชั่นอัพเบอร์ตี้นิดนึงนะนี่เลยครับทำศัตรูลดไปครึ่งหนึ่งทำให้ความไวป้องของเราลดลงไปครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันจะทำมันได้เนี่ยลงข้างล่างได้นะลงเลยจ้าโอเคลงเร็วเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังลงข้างล่างดูท่าทางเนี่ยมันก็ไกลอยู่ในเส้นทางโอเคไปเลยจ้ะลากูน่าปวดจังเลยปวดขาน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะค่อยขาของฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเจ็บปวดตัวฉันเคยโดนอะไรแบบนี้มันช่างเจ็บปวดมากๆเลยโอ้ไม่นะโอเคแต่ตอนนี้ลากูน่าเจ็บขาจะทำให้การเดินหัวไม่สะดวกแต่จริงๆมันก็เดินได้นะโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวสายแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถหยิบกุญแจได้แล้วจะค่อยมาหยิบแล้วกันเอาละครับตรงนี้ตรงไปเลยนะจ๊ะไปเลยไปเลยไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นนี่เลยเราต้องมาสับกดสับกดแถวนี้หน่อยนะจ๊ะดูแก๊กแก๊กเฮ้นี่มันดูน่าสนใจมากๆเลยนะใช่ถ้าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันน่าจะดีมากๆเลยพวกมันเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีความฉลาดสูงเท่าไหร่และตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่พวกเราฉลาดเงือกไงล่ะนี่คือกับดักไงล่ะถ้าพวกมันมาแล้วก็รับรองพวกมันจะร่วงลงไปข้างล่างแน่นอนใช่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้เราจะวางกับดักเอาไว้ทั้ง3จุดนี่และเอาล่ะพวกความฉลาดของเรายังไงล่ะทำไมพวกเรารอดมาได้โอเคนี่คือกับดักและเราต้องติดตั้งมันตอนนี้เลยดังนั้นเราต้องทำนะเราอยากจะทำให้มันติดกับดักและเพื่อลดจำนวนของพวกมันยังไงล่ะโอเคเริ่มกับการติดกับดักเลยโอเคติดกับดักเลยครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคจากนั้นนะครับเราเองก็ต้องอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะจ๊ะและนี่เลยก็พดกับกระดักฮือบายเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราต้องไปติดกับดักอีก2ทีนะจ๊ะท่าลาและนี่เลยครับสามารถเก็บมาเก็บลูกกุญแจได้ตรงนี้ค่อยมาเก็บแล้วกันไปเลยครับผมเจอมอนอีกแล้วโอ้ยเจอกันไฟแต่อย่างนั้นก็ลดความไปบวกครึ่งนึงว่าไงจะจบผู้บุกลูก3ตัวโอ้ยสายเดียวเลยเหรอถ้าตามไม่รู้จักลาคูน่าแล้วสิเอาไปชิมไปซะ115และนี่เลยฮะ0อย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไรเรามีเพื่อนที่ยิง73ได้ฟันแบบนี้ใช่ไหมช็อตกันมาเรียกเลยนี่เลยตัวแสบเพื่อมาเลยแต่ฉันแม้แกไล่สูตรแต่ฉันชื่อว่าอยากอื้อนะแกได้ชิมรสเอาโหยไปกินซะโหยอิ่มไปเลยนะมาจากการรอของเจ้าเรียโบเมื่อไหร่พักก่อนนู้นนะครับ1,200เจ็บทั้งเลยนอนดีกว่าโอเคแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะโฮลี่ของแกเนี่ยโอเคครับเก็บเลเวลกันไปงามงามในจังหวะนี้เก๋เดินหน้ากันต่อเลยหมดไปเกลือไปกระเสียเวลาของเรานะจ๊ะโอเคดูท่าทางบอกไม่ว่าเรายังอีกไกลเลยเราต้องเอาไปติดตั้งกับดักของเรานะจ๊ะโอเคไปเลยเอาล่ะทีนี้มาอ้อมาทางนี้นิดนึงนะจ๊ะเรียบร้อยทางนี้เลยแล้วคุณน่านำทางเลยจ้าทางนี้นะจ๊ะทางนี้โอเคพอถึงตรงนี้ปุ๊บตรงไปเลยนะครับผมแล้วจะมีบันไดให้เราลงก็ลงไปเลยครับทางนี้ลงเลยครับผมโอเคลงไปเลยครับพอที่นี่ก็ถึงตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะตรงไปเลยนะครับผมไปเลยครับผมไปเลยครับเจอหมดอีกแล้วเสือมีอะไรมันจะเซอร์ไพรส์ว่าเลยจะฉันรอไหมนี่เลยรอใช่ไหมฉันจะมีของเสริม
นี่แน่อิ่มๆไปก่อนนอนนอนกันก่อนแล้วก็เจอลากูน่ายิงไป 2,700 เรียบร้อยหลับฝันดีนะจ๊ะเรียบร้อยเฮ้อว่าไงนี่เด็กทีมไม่ต้องนานหรอกแท้โอเคครับเอาเลเวลกันงามๆไปโอ้มีการเรียนรู้แล้วโอเคซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็ต้องขอใช้ก็เรียกว่าซิงนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บ AP กันเยอะๆเลยโอเคเอานี่ดีกว่าวิก40นะจ๊ะได้เลยจ้าโอเคเราก็จะวาดเดี๋ยวขอใช้เวลาจังชั่นนิดนึงนะจ๊ะไบโอนี่แหละครับที่ทำให้บางตัวนี่เท่ากับ0ดังนั้นท่านแนะนำก็คือเอาออกนะจ๊ะเอาออกเลยคือเอาออกไปเลยนะครับฟิลังกาอะไรไม่เอาเป็นว่าเป็นธาตุปกติแล้วกันนะตีจะได้โดนๆเต็มๆหน่วยนั่นหน่อยแต่ตรงนี้ครับสาบอติดตั้งกับดักตรงนี้เนี่ยเราสักครู่ติดตั้งกับดักแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคถอยไปโอเคนี่แหละคือแพทของเรานะจ๊ะเอ๊ะอะไรเอ่ยใช่ทางทางตันนี่นะบอกได้ทำไมเราถึงไม่เลี้ยงติดตั้งกับดักไม่ตายเหรอฉันก็งงๆเหมือนกันนั่นละสิเราน่ะติดตั้งลำเตียตามลำดับที่เราต้องไม่ต้องเดินไกลขนาดนี้ความฉลาดยังไงล่ะเก๋ว่าไงนะฉลาดกูนะโอเคครับโอเคครับผมจังติดตั้งกับดักเรียบที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลยครับผมขึ้นบันไดเลยทางนี้ครับขึ้นบันไดปีนก็ไปปีนขึ้นเรื่อยๆช้าๆอืดๆตอนวิ่งเร็วนะจ้าผมขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นช้านะโอเคครับผมมาขึ้นงาข้างบนกับทางเดินกับทางเดินทางเดิมนะจ๊ะกับทางเดิมครับจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะลากูน่านะก็มองว่าอย่างนั้นนะโอเคครับผมลงข้างล่างตรงนี้เฮ้อชื่อโดนอีกแล้วมีอะไรจะเซอร์ไพรส์อีกไหมโอ้สวัสดีผู้ปกครองโอ้ยคุณกล้าสายเดียวนะเดี๋ยวก็แกให้ลากูน่าจัดเลยครับตอนนี้เฮือพันกว่าก็โดนหลักพันก็โอเคครับผมเฮ้อแค่นี้ไอซี่จ้าสายเดียวเลยจ้าลากูน่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่านะหลักบันไดไปลงไปเลยจ้าไปลงไปเลยเยี่ยมเอาล่ะทีนี้พอปีนลงมันได้เสร็จก็ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงข้างล่างแบบนี้ช้าๆนะจ๊ะโอเคไปเลยจ้าไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาล่ะไกลๆนิดนึงโอเคมาตรงนี้ใช่พอตรงนี้เสร็จก็เก็บกุญแจนิดนึงขอเก็บกุญแจหน่อยนะจ๊ะยืมชิ้นออสคีย์กุญแจเก่าๆฉันได้แล้วกุญแจมันมีหลุมหายไปไหนอ่ะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะฉันทำหายแล้วเนี่ยฉันหาไม่เจอเฮ้อฉันสูญเสียคุณโลกกุญแจไปแล้วแล้วก็เจอบอลด้วยโอ้ยอะไรจะสวยซ้ำสองเนี่ยเฮ้อโอเคครับมาเมื่อกี้จะใช้เยอะใช้เยอะมานี่เลยโอเคแป๊บนึงชิมของนี้ไปก่อน108และ400ปิ้งปิ้งเป็นไงแล้วหลับเสร็จก็โยนเรียบร้อยครับของโบยอดเยี่ยมไปเลยอ๋อแคลรี่มันยังไม่บอกความพวกเราใช่โอเคเอาล่ะทีนี้ไปข้างหน้าผมไปติดตั้งกับดักอีกที่นึงนะจ๊ะซึ่งการติดตั้งกับดักนี้นะครับจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องของคนในอนาคตนะจ๊ะซึ่งเราต้องติดตั้งกับดักให้ครบทั้ง3นี่นะจ๊ะรอสักครู่นะกำลังจะติดกับดักโอเคติดเลยครับผมโอเคติดเรียบร้อยคือถ้าจะมีรีเมคในอนาคตก็กับดักตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่นะขอให้มันติดสัญญาณไฟหรือนิดนึงนะจะได้แบบว่าสังเกตแยกออกนะว่าติดตั้งแล้วหรือไม่ติดตั้งนะเพื่อว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมึนขึ้นมาเนี่ยจะวายปวกเอานะจ๊ะโอเคครับผมเฮ้อวายพูดถึงวายปวกงานวายปวกก็มาโอเคโอ้สวัสดีโอ้มาเป็นแพ็คคู่แล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเงาๆใช่ไหมได้นี่เลยอยากจะชิมช็อตกันเอาชิมไปก่อนนะเฮ้อ112โอ้ย122มองยังไงเป็น112เนี่ยเอาละยิงไปโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะหลับซะสิเอาไปกินซะหลับไปหลับฝันดีนะจ๊ะงั้นนี่เลย86อิ่มไหมเอา
อะไรอยากจะนั้นละเออเอาชุดกันไปอีกดอกนึงก็ได้เฮ้อ194แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเฮ้อโอ้ยดอกนี้จุกอ่ะเนี่ยแต่ดอกกูน่าพร้อมจัดให้อยู่แล้วโอเคครับที่สุดแล้วก็สำรวจกันได้ไม่มีอะไรมาขวางเราโอเคเอาล่ะทีนี้มาตรงนี้นะครับตรงนี้ไปตรงๆเลยครับไปเรื่อยๆครับผมตรงๆเลยใช่ครับผมใช่โอเคครับตรงนี้ก็จะมีสวิตช์อยู่นะจ๊ะตรงนี้นี่มันคืออะไรเอ่ยมันว่าเป็นสวิตช์แดงกับน้ำเงินน่ะมันคือสวิตช์ระเบิดยังไงล่ะอ๋อใช่มันมีฟิวแดงกับฟิวน้ำเงินนี่นะกูจะคิดจะทำอร่อยเนี่ยมันจะเร็วร้ายมันจะอันตรายไหมไม่ต้องหัวล็อกหน้าพอขึ้นชื่อว่าลากูน่าไม่อยู่โอเคจะเอาสายไหนใกล้หรือไกลกันก่อนเอาสายไกลก่อนนะครับโอเคกดเรียบร้อยระวังให้ดีโอ้โหระเบิดสั่นตุ้มเลยซึ่งระเบิดตุ้มเนี่ยมันส่งผลอะไรโอเคหินกลิ้งไปแต่ก่อนตรงนี้โอ้มายหินกำลังจะมาเรียบร้อยปิดประตูแล้วก็ส่งผลกับดักทำงานไปดอกหนึ่งโอเคไปยังไงบ้าเสียงโคตรดังมากๆเลยนี่แหละคือความสุดยอดของลากูน่าล่ะโอ้ยเก๊กอยู่วันเลยเจ้าลากูน่าเอ้ยโอเคพวกยังไงพวกเรายังรอดอยู่และแน่นอนนะครับกดสวิตช์อีกหนึ่งอย่างกดตรงนี้นะจ๊ะกดไปเลยเอาล่ะลบแล้วลบเลยจ้าโอ้ยยังไกลเชียวก็ลูกเมื่อกี้มันดังตุ้มเอ๊ะทำไมลูกนี้มันแปลกหินไปแล้วจ้าซึ่งหินนี้นะจ้าก็จะกลิ้งไปโอ้ยหินมาอีกแล้วโอ้ยเร็วเข้าลบเร็วนี่เลยครับเรียบร้อยหินลบเรียบร้อยลบที่ไหนแล้วก็ทำไมสวิตช์เปิดเรียบร้อยครับสามประตูทำงานโอ้เสียงมันโคตรเบามากๆเลยแปลกมากๆเลยเจ้าสวิตช์ไหนโอ้ไม่ต้องกลัวนะจ้าเอาล่ะเราก็รีบไปข้างหน้าดีกว่าได้เลยครับประทางนี้เลยนะจ้าโอเคตรงนี้นะครับก็ตรงไปข้างหน้าเหมือนเดิมไปเลยครับผมทางมันก็ไกลๆนะเอาล่ะใจเย็นนิดนึงนี่เออเจอมันโหหนักหัวมุมพอดีด้วยมันหนึ่งตัวอะไรเอ่ยโอ้สวัสดีเจ้าตูปุ๊บรุกปุ๊บรุกที่ไหนฉันแก่ลงทางมาเฉยๆมานี่เลยมาจิ้มสักที2ทีอิ่มไหมจ๊ะแล้วก็รอสักครู่นะเอานี่ไปอีก1ทีแล้วก็ลากูน่าจัดเลยปิดฉากเรียบร้อยนี่แหละคือทีมที่แท้จริงบอกเราไว้มีทีมไหนเสียมาขัดขวางเราได้แค่นี้สิโอเคเรียบร้อยครับเอาล่ะทีนี้แล้วก็รีบไปข้างหน้ากันต่อเลยดีกว่านะเจอหมดอีกแล้วต้องไปทางนี้บนเยอะจริงๆเลยเอาล่ะเจออะไรโอ้สวัสดีเอ้ยตัวอะไรเอ้ยแปลกๆมาตัวแปลกๆโอเคมานี่เลยมาจัดการหน่อยเป็นไงเฮ้อ112แรงนึกกันนะเนี่ยเอาละคุณน่าจัดเลยโอ้โหดูดาบิดลดลงกันเนี่ยเอาไปเอาละจับอีกทีนึงก็ได้นี่แน่เอาละคุณน่าดูสิโอ้ยมีเวทน่าดูดเนี่ยรอกันก่อนอุ้ยสต็อปด้วยมีเวทสต็อปแกชอบดูที่ไม่ได้เลยเค้กวัสดี2ทีนะน่าจะมึนๆ น่าดูเลยโอเคตอนนี้โอ้9เมลดาวเมลดาวเป็นเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมนะจะไว้สำหรับการทำให้ศัตรูเนี่ยวิกและสุดเลยคือโจมตีเต็มจำนวนของเราเลยนะก็เป็นว่าตอนนี้เราได้เมลดาวมานะโอเคสต็อปเวทมนต์สต็อปนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยหยุดการโจมตีนะจ๊ะเรียบร้อยซึ่งอันตรายมากๆเลยก็หากว่าทีมเราสต็อกทั้งสามเนี่ยพ่ายแพ้ได้เลยนะโอ้เฮือโดนเต็มๆดอกนี้เฮ้ยเริ่มสายแบบนี้อันตรายเนี่ยนี่เลยเป็นไงจ๊ะอีกรอบทีนึงก็ได้นี่แน่อิ่มๆเอาล่ะรอฉากอีกนิดนึงนี่อีกรอบนี้เป็นไงล่ะว่าหลับฟัดดีนะจ๊ะว่าเซฟโอเคเรียบร้อยครับแกนี่ตรงไหนล่ะคุณน่ะออกมองเรียบร้อยครับได้เลเวลกันทุ่นนะโอเคครับผมเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าเอาล่ะ
นี่แล้วครับว่าลิงเลวสูงลิงมันจะยิ่งโหดนะจ๊ะแต่ของดีก็คือมันจะได้เราจะได้เวทมนต์ขั้นสูงเนี่ยมาจากพวกมนต์ได้เลยซึ่งมันเป็นข้อดีของการเลี้ยวสูงนะจ๊ะโอเคเราไปข้างหน้ากันต่อเลยนะจ๊ะโอเคครับตรงนี้มีจุดเซฟนะครับเซฟไปเซฟกันนิดหนึ่งนะจ๊ะจะปลอดภัยกันเล็กๆน้อยๆโอเคเอาละกดเลยจ้าเรียบร้อยเซฟเสร็จไปข้างหน้ากันเลยดีกว่าอ่ะโอเคครับตรงนี้มีอะไรน่าชมไหมมีแน่นอนครับอ่ะไอ้ตรงนี้มันทางนี่มันทางไปนี่เหรอเอ้ยพวกปะมอนี่เนาะเย้ว่าไงจ๊ะนี่มันทางตันแล้วพวกแกนี่ไม่รอดแน่นอนโอเคการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นนะจ๊ะโอเคมาอีกแล้วซึ่งการต่อสู้นี่นะครับถือว่าเป็นการต่อสู้แบบเรียกว่าเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะซึ่งวิธีการเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้คือต้องโจมตีมากกว่า1รอบหรือว่ามีให้การต่อสู้1รอบมากกว่า1รอบเองดังนั้นวิธีการลดจำนวนรอบที่ดีก็คือการที่จะสร้างนะจ๊ะสร้างกับดักให้ครบ3นี่ก็สำรวจให้ทั่วนะจ๊ะแล้วว่าศัตรูพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาต่อสู้หลายรอบและนี่ดีครับแปลว่าเราต่อสู้มากกว่า1รอบแล้วนะครับโอเคต่อสู้รอบที่2ไม่เป็นไรครับบอกว่าของแบบนี้ละทุนาเรามีของจัดมาเต็มที่เลยจ้ะมานี่เลยพวกแกมายอมโดนสักรอบหนึ่งก่อนนะเล็งนิดเรียบร้อยโอเคป่าก็ไปลากูน่าจัดให้อะไรตัวหนึ่งช็อตกันตัวไหนดีนะตัวนี้ดีกว่าเฮ้อลากูน่าโดนอีกแล้วมานี่เลยตัวแสนนี่แน่แล้วก็ลากูน่าไปฉากเลยโอ้ยโซคราตนี่นะตัวแสบจะไปอีกตัวนึงก็ได้นี่นะโซคราตทำให้เลือดเราเหลือหนึ่งนะจ้าตัวเหลืองกันทั่วหน้าเลยโอเคพวกมันยังเหลืออีกไหมซึ่งนี่แหละคือสัญญาณของรอบสุดท้ายก็คือถ้ามันไล่โซคราตเมื่อไรเนี่ยแหละคือรอบสุดท้ายนะจ้าโอ้ดีมันดูสูงมากเลยนี่แหละคือทางออกที่สามารถนี่ออกจากที่นี่ได้โอ้ยพูดเหมือนพูดธรรมดาเลยนะมันดูประตูสิมันดูทั้งสูงดูสิใครกล้าโดดจะที่ไหนกันข้อแน่นอนมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีแต่ที่แน่คือนี่แหละคือทางเดียวของเราตอนนี้ที่จะออกจากที่นี่โอ้ไม่นะแบบนี้อาการบาดเจ็บมาแน่นอนเลยแกพูดว่าไงนะเมื่อกี้พูดไหมสิมาบอกว่าที่นี่มันอันตรายยังไงล่ะใครกล้าโดดล่ะแบบนี้เอาเถอะนะโดดสักหน่อยนะการตรงนี้นะที่มันทางออกของเรานี่นะงงกันทั่วนะโอเคไปดูกันก่อนเอาล่ะทุกคนเพียงพร้อมเอาไว้นะเห็นไหมมีเรือด้วยล่ะแปลว่าเราออกจากที่นี่สบายๆนี่แหละมันมีเรือของพวกมันด้วยเอาล่ะเริ่มกับคุณเลยนะทูรอสโหลดลงไปเลยและคุณอีกตัวไอ้คนหนึ่งแล้วกันนะเอาล่ะลงไปเลยจากคุณหวาดโอเคเรียบร้อยส่วนตัวละคุณหน้าเนี่ยก็จะโดดเป็นคนสุดท้ายเอาล่ะที่นี่มันดูสูงๆน่ากลัวน่ากลัวนะการนี้มันไอซี่เอาล่ะเอาล่ะทีนี้โหลดแป๊บหนึ่งโหลดกบแบบนี้ไม่มีทางเฮ้อน่าจะโดนในสักรอบสองรอบโอเคกับปาชี่ฉากของพี่สะโคของเราเนี่ยหลับปุ๋ยเชียวนะสบายสบายเลยนะเนี่ยเอาล่ะว่าไงจ๊ะพี่สะโคของเราโอเคอ๋อคุณก็สู้โลกของลากูน่าอีกรอบนึงกันสิใช่ดูท่าทางลากูน่านี่เจอปัญหาใหญ่ด้วยล่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสิที่จะเกิดแบบนี้ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกนี่มันครั้งสองแล้วเนี่ยฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความฝันเบาๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันโอ้นี่มันเราเสียเวลามากแล้วนะเราต้องรีบไปที่กันบริการเล่นตอนนี้เลยโอเครีบมุ่งหน้าไปเลยดีกว่าโอเคครับผมโอเคเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราเสียเวลามากพอไปแล้วโอเคไปเลยครับผมสโคเราคิดว่าฉันพูดมากไปหน่อยนะขอโทษด้วยนะโอเคลืมมันไปเถอะโอเคครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเวลเก็บอะไรได้เลยนะจ๊ะมันมีตัวตรงนี้ครับเพิ่มด้วยกันหน่อยนะก็เซฟกันหน่อยซึ่งในระหว่างตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บ AP เก็บไอเทมสำคัญคือไออาราคอนฟลานซึ่งสำคัญมากๆเลยในการทำโอสโคกันสูงสุดนะจ๊ะซึ่งในนั้นว่าเราขอตัดฉากไปต่อสู้เลยแล้วกัน
โอเคครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเดินซอกแซกซอกแซกบริเวณหน้าผาตรงนี้นะจ๊ะและแน่นอนแล้วก็เจอตัวนี้นะครับตัวนี้นี่แหละคือตัวสำคัญมากๆเลยนะจ๊ะเราต้องจัดการมันนะต้องจัดการมันนะครับเพื่อเราต้องเอาของของมันนะโอเคของนี่มันเป็นนี่เอาละจัดการมันชีว่าจัดซะหน่อยนะจ๊ะสักรอบหนึ่งนี่แน่หลับไปก่อนแล้วไดมอนด์ดอสนี่เลยอีกแค่ไหนพี่เลยโอเคเรียบร้อยนี่แน่โอเคสักรอบหนึ่งก็ได้เปียโป้จงโชว์ตัวหน่อยก็เปียโป้ของนี่ไปกินซะไปรอดจากเปียโป้ทั้งนี่ไปสิ่งนี่เลยโชว์ใช้ไปหน่อยเลยพี่เอาไปกินซะทุกคนขอฮอกออนตึ้งไปเลยเพื่อโดนแรงกันนะเนี่ยโอเคว่าอีกรอบหนึ่งซึ่งในสตรีมนะจ๊ะก็สามารถจะมีตัวช่วยนะจ๊ะเช่นกับฟัน999จะโจมตีฟัน999โจมตีทีนึงอ่ะ9999จะสิสตรีมตรงนี้เป็นตัวช่วยนะจ๊ะโอเคเอาเมลดาวไปหน่อยเอาเมลดาวไปกินซะสำหรับเธอเอาไปใส่เลนไว้อีกทีนึงรอสักครู่นะจ๊ะโอเคทีนี้เอาไปกินนะมันติดไซเลนเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้สกอร์ฟันเรียบร้อยครับผมและนี่ก็ที่คือซีที่เราต้องการนะจ้าและก็ฟางนั่นเองนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมีเอพีด้วยจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือในพาร์ทนี้เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมมาณที่นี้ด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อว่าไม่พลาดคอนเทนต์ของผมครับเล่นเกมไม่สุดก็อย่าวอร์แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย